สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาร์ลอตบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันต่อนะจ๊ะจากคอนเทนต์ที่ว่าเขาส่องเราไหมใครกำลังส่องเราบ้างใครคนที่ส่องเราคือใครคนที่เรารักหรือคนที่มีใจหรือใครที่ส่องเขาส่องเราทำไมเรามาดูกันไม่ได้มองเน้นถึงความรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้ที่เขาส่องเราอยู่เพราะว่าเราทำงานหรือเปล่าเราอู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะรันดอมคือการสุ่มค่ะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ทุกคนนะคะเวลาอ่านไพ่อาจารย์อยากจะอ่านไพ่ในแนวของคนที่สร้างพลังงานบวกๆให้คุณเพราะว่าบางทีแบบช้ำใจอกหักรักคุดแล้วก็นั่งร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะอ่านไพ่ในแนวที่สร้างพลังงานบวกๆให้กับคุณให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนานานับประการโอเคไหมก็ไม่ได้คิดจะสมน้ำหน้าใครหรือว่าโอ้หนูร้องไห้เจ็บขนาดนี้อาจารย์ยังหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็เจตนาอาจารย์ไม่ได้ให้แบบนั้นโอเคไหมมาเรามาดูซิว่าพลังงาน แรนดอมคือการสุ่มค่ะอาจารย์อ่านพลังงานหลักก่อนถ้าพลังงานหลักของคุณตรงกับที่อาจารย์อ่านก็นั่นคือดวงคุณละกันถ้าไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมมาเรามาดูกันในหัวข้อแรนดอมนะคะใครกำลังส่องคุณอยู่ส่องทำไมอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องอ่ะมาดูอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตก ในวันที่17ธันวาถามว่านานจังอาจารย์เพราะว่าต้องการให้คุณเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจถ้าคุณจะตีความหมายไพ่เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยคุณต้องจำความหมายไพ่ให้ได้ก่อนถ้าคุณจำความหมายไพ่ไม่ได้คุณก็ตีไพ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอ่านหนังสือก่อนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวันที่มาคุณจะได้การเชื่อมต่อของไพ่ในแต่ละใบการอ่านคำถามลูกเอาไปเป็นแม่หมออย่างมืออาชีพได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาแรนดอมของคุณไม่รู้ว่าดวงนี้จะไปตกอยู่กับใครนะคะไพ่ใบแรกเป็น7ดาบเลย7ดาบมันคือการแทงข้างหลังถูกแทงข้างหลังหรือว่าเราอยู่ในสภาวะของการถูกนินทาว่าร้ายก็ได้หรือเขากล่าวถึงเขาอาจจะไม่นินทาเราเขาอาจจะกล่าวถึงการกล่าวถึงก็การนินทาการพูดถึงบุคคลที่3ก็ไม่ได้เป็นการนินทาเสมอไปป่ะระวังของหายค่ะถ้าระวังของหายกระเป๋าสตางค์หายรถหายของหายของเสียต้องซ่อมหรือว่าของถูกโจรกรรมถ้าคุณมีกิจการก็ติดกล้องวงจรปิดไว้นิดก็ยังดีเพราะว่าอาจจะถูกคนขโมยของได้ขโมยของหรือการโจรกรรมกับพวกอะไรเดี๋ยวนี้มันมีพวกนี้เยอะๆเนาะพวกไออะไรอะสแกมเมอร์พวกวิชาชีพนั่นแหละเราจะถูกล้วงข้อมูลล้วงความลับได้เหมือนกันให้ระมัดระวังไว้นะจ๊ะไพ่ของ7ดาบเป็นไพ่ของคนที่แอบย่องๆทำอะไรลับหลังเราก็ตามนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเทคนิคใช้เทคนิคในการทำงานนิดนึงทำงานเพื่อที่จะแบบรอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงช่วงนี้งานค่อนข้างมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเลยมีปัญหาแอบแฝงที่คุณยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในเรื่องของการทำงานค่ะมีปัญหาแอบแฝงหรือว่าถ้าคนวิบัติอาจจะมียุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินใต้โต๊ะเงินติดสินบนอะไรแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะไปเกี่ยวพันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ก็ถ้าเจอก็หลีกให้ไกลแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้มีเกณฑ์ของการจะไปทำบุญเหรอมีคนชวนไปทำบุญไหมคะอยากไปทำบุญอยากจะไปไหว้พระอยากจะไปขอพรบนบานศาลเก่าในเรื่องของการทำงานก็ตามที่กำลังมีปัญหาคุณกำลังขอให้หลุดพ้นจากปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าคุณจะเผชิญปัญหาอะไรนะคะบางคนอาจจะแบบว่ากำลังดิวงานอยู่เนี้ยลูกค้าตอบรับเราแล้วว่าโอเคเสนองานมาได้เลยสุดท้ายเราโดนเขาแทงข้างหลังเขาบอกว่าเขาอาจจะให้งานเราแต่สุดท้ายเขาไม่ให้ก็ได้เหมือนกันนะคะ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทำของคนอื่นค่ะบางทีเราก็อยากจะปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้กับสถานการณ์ที่เจออยู่นะคะเกณฑ์ของการเดินทางมีด้วยอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปที่เป็นที่เก่าก็ได้ไปภูมิลำเนาเดิมหรือไปสถานที่ที่คุณเคยไปเมื่อในอดีตเคยไปแล้วที่เนี้ยก็ไปอีกอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยนะจ๊ะคุณกำลังรอสถานการณ์บางสถานการณ์ให้มันผ่านพ้นไป
ช่วงนี้ที่ผ่านมาจะป่วยไหมล้มหมอนนอนเสื่อไม่สบายแต่ก็ไม่ถึงก็หนักหนาสาหัสนะคะแต่บางคนก็อาจจะหยุดพักทีเดียวอาจจะต้องลางานพักเบรกเพื่อรักษาตัวที่มันเป็นไพ่ของอดีตอะเนาะช่วงนี้มีปัญหาว้าวุ่นใจเยอะนะคุณจะมีปัญหาว้าวุ่นใจหรือบางคนอาจจะมีการผ่าตัดอาจจะเป็นการผ่าตัดเล็กๆไม่ใหญ่โตมากอะไม่ถึงก็น่ากลัวหรอกค่ะนั่นแหละการรักษาตัวหลังจากผ่าตัดหรือมีเกณฑ์ของการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโรคเก่าๆที่มารุมเร้าอีกครั้งก็ได้ชีวิตตอนนี้มีการทำงานของคุณน่ะมีคนแข่งเยอะมีคนที่แข่งขันในการทำงานเหมือนกับว่าแบบบางทีเราอยู่ของเราดีๆก็มีเด็กรุ่นใหม่เป็นขึ้นลูกใหม่มาเลื่อยขาเก้าอี้คุณก็มีเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะมีการแข่งขันที่สูงมากถ้าคนที่จะไปสอบไปสอบราชการไปสอบอะไรก็ตามถามว่ามีโอกาสได้ไหมคนเก่งๆก็เยอะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ความพยายามอย่างมากในการที่คุณจะไปในการที่คุณจะฝันแล้วไปให้ถึงถามว่าผ่านไหมโอกาสมีนะแต่คุณต้องใส่แบบใส่ไม่ยั้งนะในความพยายามเพราะว่าคนที่เก่งๆเขาอาจเราคิดว่าเก่งแต่เขาอาจจะเก่งกว่าเราอีกเขาอาจจะเรียนรู้ได้มากกว่าเราอีกนะจ๊ะอารมณ์นี้ไพ่ของคุณมันแปลกๆบอกไม่ถูกเลยจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกของตีกันไปหมดเลยอ่ะไพ่ของคุณอ่ะมันตีกันไปหมดเลยเจอเรื่องยุ่งยากอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเจอเรื่องยุ่งยากเยอะแยะเลยทั้งสุขภาพร่างกายทั้งเรื่องของการทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเหมือนอยากพักอ่ะเหมือนตอนนี้สมองคุณสับสนไปหมดไม่รู้ว่าสมองคุณสับสนหรือสมองอาจารย์สับสนมันมีเรื่องยุ่งยุ่งเยอะมันมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายเลยมีแต่ปัญหาเข้ามาอยู่เป็นเนืองๆปัญหาเข้ามาตลอดหมดจากเรื่องนี้ก็มีปัญหานู่นหมดจากเรื่องนู่นก็มีปัญหานี้อารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยก็เลยอยากจะแบบไม่อยากจะรับไม่อยากจะรู้แล้วนะไม่อยากจะไปโฟกัสกับเรื่องไม่ดีหรือเรื่องชาวบ้านเรื่องมีคนเอาเรื่องมาให้บางครั้งนะเรื่องเก่าๆก็มีเรื่องเก่าๆสิ่งที่คุณทำเมื่อในอดีตอาจจะย้อนกลับมาหรือบางคนอาจจะต้องเอางานเก่าๆกลับมาทำงานที่เคยหมกเม็ดไว้ต้องมาต้องทำให้เสร็จมันจริงๆนะไพ่มันเป็นไพ่ของการตีกันมันสับสนวุ่นวายโอนละหมานไปหมดใครกำลังเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหมมันเป็นไพ่ของคนที่มีความสับสนวุ่นวายใจเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรลักษณะแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะคุณก็จะเอาอยู่กับทุกสถานการณ์นั่นแหละ King of Wands เป็น King ถือไม้เท้าที่เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านคุณอาจจะไปทำงานร่วมงานกับคนเก่งๆมีความสามารถหรือคุณเองก็มีความสามารถก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าไม่ง่ายที่คุณจะต่อสู้กับคนพวกนั้นก็ไม่ง่ายก็มันก็ทำได้แต่ก็ไม่ง่ายแต่คุณจะเหนื่อยเขาเรียกว่าเหนื่อยมากๆอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องของเงินเข้ามาบ้างให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจใช่ให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ใช่จะมีคนจะมีเงินเข้ามาจะมีข่าวดีเข้ามาถ้าคุณรอข่าวดีในเรื่องของการเงินอยู่นะคะการเงินจะดีขึ้นนะจ๊ะขอดูเจ็ดดาบคุณหน่อยดิเจ็ดดาบของคุณอ๋อใช่จริงๆด้วยถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คือไม่เข้าคายไม่ออกก็ตามไม่ว่าสถานการณ์ใดๆนะเดี๋ยวคุณก็จะผ่านพ้นค่ะจะมีข่าวดีเข้ามาทำให้คุณรู้สึกถึงการมีเงินเข้ามาช่วยหนุนชีวิตคุณมีทางรอดไม่ต้องห่วงเลยนะรอนิดหนึ่งรอไพ่ของการรอคอยความรัก ไม่เห็นนะความรักไม่ค่อยเห็นจริงๆหรือความรักที่ผ่านมาก็อาจจะเคยโดนนอกใจโดนโกหกโดนคนหลอกลวงคนพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในความรักที่มันเหมือนความรักนี้มันไม่โอเคสำหรับเราเลยแต่คิดถึงเขานะใจของคุณกำลังคิดถึงคนรักเก่าคนเก่าๆกลับมาไหมตอบอาจารย์ใต้เมนด้วยคนเก่าๆกลับมาหรือฝันเห็นคนเก่าคิดถึงคนเก่าๆอยู่ๆนั่งอยู่อาจารย์ความรู้สึกของเขาก็แวบเข้ามาในสมองเราอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสะสางนะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่นำความยุ่งยากลำบากใจมาให้ก็ได้นั่นแหละหรือคุณเองอาจจะมีคนในความสัมพันธ์มีตัวเลือกเข้ามาเหมือนกันนะเราอ่ะก็ค่อนข้างจะมีตัวเลือกขึ้นมาแต่คุณไม่อยากจะวุ่นวายกับเรื่องของความรักอีกแล้วนะเหมือนอยากจะแบบช่างมันเถอะถ้ามันยากนักก็ไม่มีก็ได้อะไรแบบนี้ฉันก็อยู่คนเดียวได้เพียงแต่ให้มันลืมเรือนเรื่องเหล่านั้นไปโอเคไหมอ่ะไปดูซิว่าใครแอบส่องคุณอยู่ใครกำลังแอบส่องคุณอยู่มีไหมมีคนส่องเราไหมใครล่ะส่องเพื่ออะไรส่องเพื่อส่องแล้วทำอะไรไหมใครกำลังแอบส่องคุณอยู่คะคนที่คุณรักคนเก่าคนเก่าแอบส่องอยู่ค่ะคนที่คุณเคยรักและรักคุณค่ะไพ่ของคนที่คุณเดินจากมานี่แหละใครบางคนที่คุณกำลังคิดกำลังหาทางออกหรือกำลังเดินจากมาในความสัมพันธ์คนที่คุณหยุดไม่คุยไม่ติดต่อไม่สื่อสารแล้วคนที่เคยแทงข้างหลังคุณคนที่เคยใช้คำพูดป้อล้อหลอกลวงถ้าเราตกหลุมรักเขาเคยโกหกเขาเคยหลอกลวงคนนี้แหละส่องคุณอยู่ใช่คนนี้น่ะมองดูถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ถูกต้องคนทางไกลด้วยลักษณะของคนทางไกลอาจจะเป็นราศีกรกฎราศีพฤษภไฟเมษสิงห์ธนูหรือคุณไปรับรู้เรื่องราวในบางสิ่งบางอย่างของเขาก็ได้นะคุณอาจจะไปส่องไปเห็นและไปรับรู้เรื่องราวของเขาว่าเขาไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอ่ะเขาทำให้เราเสียใจผิดหวังโกหกหลอกลวงก็ได้เหมือนกันคนนี้เจ้าชู้ด้วยล่ะมีความระมุนมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเป็นคนมีเสน่ห์คนที่คุณเคยบล็อกเขาไปบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์ก็ได้คนที่คุณพยายามตัดอกตัดใจนี่แหละค่ะคนที่เขาเคยให้ความหวังกับคุณไว้แล้วใช่คนเก่าจริงๆด้วยคนเก่าส่องอยู่ค่ะคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกับเขามาก่อนเคยเป็นครอบครัวกันแล้วเขายังอยากกลับมาเป็นครอบครัวส่องแล้วเขาคิดยังไงส่องทำไมส่องทำไมส่องทำไมก่อนส่องทำไมส่องทำไมจมูนส่องทำไมส่องดาบส่องทำไมเพราะคุณคือคนที่ใช่ที่สุดจ้ะส่องทำไมส่องรอเพราะคุณคือคนที่ใช่พูดจริงๆคุณคือเดียร์แอมเพรสของเขาแล้วนะคุณคือคนที่ดูแลเขาได้ดีดูแลกระทั่งจิตใจซัพพอร์ตคุณมีดูดีมีฐานะนะเราอะด้วยโปรไฟล์ของเราอะมีตังค์ไม่มีไม่รู้แต่โปรไฟล์ดีๆเลิศเลยอะเลิศหรูหราหมาเห่ามากส่องทำไมเหรอเขาอาจจะอยากเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้นะเขายังอยากได้แต่เขาไม่ทำมาสิใช่เขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะแต่คุณอาจจะได้รับข่าวสารบางคนอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นเขาโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์บนไทม์ไลน์เขาส่งสัญญาณมาเขายังอยากรู้ว่าคุณมีใจไหมคุณมีใครแล้วหรือยังคุณชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างส่องแล้วจะทำไหมส่องแล้วจะทักปะล่ะจะทักไหมจะกลับปะจะทักมาไหมก็อยากอยู่ค่ะใช่ส่องเพราะความคิดถึงบางคนเป็นเคยเป็นอดีตเคยเป็นแม่ของลูกเคยมีชีวิตร่วมกันเคยรักกันใช่ใครบางคนในที่นี้เป็นคนมีเจ้าของแล้วนะไม่รู้ว่าคุณหรือเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ส่องแล้วถามว่าคิดถึงไม่ใช่คิดถึงยังไม่เคยลืมยังอยู่ในความทรงจำแล้วจะทำอะไรไหมอยากทำเหมือนกันอยากทักเหมือนกันอยากรักเหมือนกันได้แต่รอคอยค่ะเขาจะบอกว่าเขายังรักอยู่นะเขายังมีความผูกพันอยู่นะเขายังไม่ได้คิดจะจากไปโดยแท้จริงแต่เขารอคอยคุณก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้กลัวเสียฟอร์มเดี๋ยวถ้าเกิดทักไปจะได้ใจเสียดายเนาะแต่ว่าถ้าทักไปจะได้ใจหาว่าเรารักหาว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยใจมันอยู่งั้นแหละอยู่ไปเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเข
ขามองว่าคุณเก่งแล้วก็เขาก็ส่องแล้วเขายังรู้นะในใจลึกๆเขายังรู้ถึงคุณที่มีความผูกพันให้กับเขาเขารู้ว่าคุณยังไม่ลืมเขาหรอกเขารู้ว่าคุณยังรักเขาแต่คุณแค่พยายามตัดใจออกจากเขาไปเพราะว่าเขาไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งที่คุณต้องการได้เช่นอะไรคุณอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นี้หรือเขาไม่ได้เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราทั้งคู่ต่างคนต่างก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยแค่ไหนแต่มันก็ยังมีความรักกันอยู่มีความผูกพันกันอยู่เพียงแต่มันไปต่อกันไม่ได้เพราะมองไม่เห็นทิศทางในความสัมพันธ์แค่นั้นเองนี่แหละที่เขาส่องแล้วไม่ทำอะไรจะส่องทำไมจ๊ะแล้วเขาอยากกลับมาไหมล่ะอยากกลับมาไหม The lover อยากสิอยากแต่ไม่ทำหรอกใช่อยากกลับมาเขาบอกคุณคือเขาพยายามจะเขาบอกบางคนจบกันเล่นใหญ่นะคนเก่าๆเนี่ยจบกันไปเล่นใหญ่กันมากเลยอาจจะพูดคำพูดที่รุนแรงใส่กันต่อว่าต่อขานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองว่าความสัมพันธ์ที่มันเลือกไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีตัวจริงในที่นี้สำหรับเราสองคนได้แต่เก็บความรู้สึกในใจได้แต่เก็บความรู้สึกความต้องการความอยากได้อยากกลับมาอยากทักแต่ไม่ทำทนไว้ให้วันนึงมันเวลามันได้ห่างหายกันไปความเจ็บมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามฝืนใจแข็งใจอยู่นะใจแข็งอยู่นะศักดิ์ศรีมันมามันค้ำคออยู่ศักดิ์ศรีนะ ให้มันนั่งต่อไปโอเคไหมถ้าไม่ถ้าคนเราบางทีถ้าอยากได้ถ้าต้องการหรือถ้าเรามีค่ามากพอเราถ้าเรามีค่านะอยู่ตรงไหนเราก็มีค่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีค่ามากพอสำหรับเขาก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเหนี่ยวรั้งเราไว้แต่ถ้ารักศักดิ์ศรีรักอีโก้มากขนาดนั้นก็ให้มันไปให้มันไปอยู่มันคนเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ